ไม่ว่าใครจะมีเท่าไหร่แต่ Roborock Q Revo ให้คุณมากกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่ดูดฝุ่นก็ได้ถูพื้นก็ได้ล้างตัวเองก็ได้แล้วยังขัดพื้นเลอะๆได้สะอาดหมดจดวางไว้ในบ้านดูสวยงามไม่เกะกะและแอบกระซิบว่าสเปคเนี่ยให้มาเยอะทีเดียวที่สำคัญรับประกัน2ปีเต็มกับราคาที่จับต้องได้เปิดราคากันไปเลยที่ 26,999 บาทถ้าเลือกหลายตัวอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้ไปดูรีวิวกันเลยครับกับ Roborock Q Revo หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Q Revo มาพร้อมกับด็อกที่สามารถซักม็อบและเก็บฝุ่นได้ด้วยตัวเองตัวเครื่องและตัวด็อกเนี่ยเขามีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำกับสีขาวนะครับตัวที่ผมเลือกมาวันนี้จะเป็นตัวสีขาวครับอย่างแรกที่แตกต่างจากเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ตัวอื่นๆที่เคยรีวิวมาเลยก็คือเรื่องของขนาดด็อกครับโดยปกติแล้วตัวที่ผมเคยเห็นมักจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับเวลาไปวางเนี่ยเกะกะพื้นที่พอสมควรแต่เพื่อนๆจะเห็นว่า Roborock Q Revo เนี่ยหุ่นค่อนข้างเพรียวสูงนั่นก็เพราะว่าตัวถุงเก็บขยะถูกย้ายตำแหน่งครับมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้ตัวถุงเก็บขยะนะครับก็สามารถถอดแยกออกมาได้แบบนี้นะซึ่งในชุดนะครับเขาก็จะมีถุงเก็บขยะมาให้เรา2ใบนะโดยปกติแล้วถุงไซส์นี้นะครับบ้านผมเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณครึ่งปีครับซึ่งการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละบ้านและจำนวนรอบในการทำความสะอาดด้วยนะครับตัวฝาเนี่ยถือว่าออกแบบมาดีเลยนะครับเวลาที่เราจะปิดจะครอบเราก็แค่ดันเข้าไปนะครับเวลาแกะออกมานะครับก็ไม่ต้องแงะครับแค่ดึงออกมาตรงๆง่ายๆแบบนี้เลยตัวถังเก็บน้ำด้านบนนะครับก็แยกเป็นน้ำดีกับน้ำเสียนะซึ่งไม่มีแล้วนะครับฝาปงฝาปิดที่ต้องมาครอบอีกชั้นนึงนะครับดึงออกมาตรงๆแบบนี้เลยซึ่งโดยส่วนตัวผมอยากจะบอกว่ามันค่อนข้างสะดวกกับการใช้งานจริงๆนะถังเก็บน้ำ2ใบเนี่ยให้ขนาดมาไม่เท่ากันนะครับสำหรับถังเก็บน้ำดีมีความจุถึง5ลิตรครับส่วนถังเก็บน้ำเสียหรือถังเก็บน้ำสกปรกเนี่ยมีความจุอยู่ที่ 4.2 ลิตรครับซึ่ง2ถังนี้ก็เพียงพอกับการทำความสะอาดพื้นที่400ตารางเมตรได้สบายๆและการเติมน้ำฝาเปิดนะคือผมจะบอกว่าเขาออกแบบใช้งานจริงๆนะคือเปิดออกมานะครับใส่แบบนี้เลยแล้วก็ถ้าน้ำเสียก็เททิ้งแบบนี้เลยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเนี่ยมันดีจริงๆนะครับเวลาที่ใช้งานเสร็จตัวเครื่องของเราเนี่ยวิ่งกลับเข้ามาที่ตัวด็อกนะครับเขาก็จะทำการเก็บฝุ่นแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับรวมถึงซักม็อบถูพื้นด้วยตัวเองด้วยณวันนี้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นที่เก็บฝุ่นเองซักม็อบเองไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะครับแต่ถ้าใครเคยใช้จะรู้ปัญหาอย่างนึงเลยเวลาที่เขาเก็บฝุ่นนะครับหรือเวลาที่เขาซักม็อบเนี่ยมักจะมีคราบน้ำคราบสกปรกนะครับอยู่ตรงแท่นแถวๆเนี้ยซึ่งเราก็ต้องใช้ผ้ามาคอยทำความสะอาดแล้วปกติตัวเครื่องก็จะอยู่ในด็อกแบบนี้ผมเชื่อว่ามีน้อยคนมากครับที่จะยกตัวเครื่องออกมาแล้วก็คอยดูว่าข้างในเนี่ยสกปรกอยู่หรือเปล่าแต่ Roborock เนี่ยมีระบบตรวจจับโดยแอปพลิเคชันครับถ้าอะไรหมดอายุหรือส่วนไหนสกปรกเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราทำความสะอาดคือเราไม่ต้องคอยล้วงล้างอีกแล้วนะครับเรายกทั้งถาดแบบนี้ไปล้างน้ำได้เลยสำหรับวัสดุนะครับ Roborock ผมยกให้เลยกับเรื่องของความพรีเมียมนะครับรายละเอียดรอยต่อต่างๆของตัวเครื่องทำมาได้ดีมากครับด้านหน้าจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับคือปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มโฮมด้านหลังนะครับเปิดฝาออกมานะครับด้านในเนี่ยจะมีปุ่มสำหรับรีเซ็ตนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วก็มีตัวถังเก็บขยะมาครับตัวนี้คือถังเก็บฝุ่นในตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับฟิลเตอร์ HEPA นะครับสามารถกรองฝุ่นได้ตัวแผ่นกรองสามารถแกะเปลี่ยนทำความสะอาดได้โดยดูอายุไส้กรองจากแอปพลิเคชันได้เลยครับซึ่งกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่350มิลลิลิตรส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเติมน้ำถูพื้นนะแต่ว่าถังเก็บน้ำตัวนี้จะเป็นแบบบิวอินนะครับไม่สามารถเอาออกมาได้นะถังเก็บน้ำจะมีขนาดอยู่ที่80มิลลิลิตรครับแต่เพื่อนๆจะสังเกตว่าถังเก็บน้ำรุ่นนี้เล็กกว่า Roborock รุ่นเก่านะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือด้านล่างตรงนี้ครับเขามาพร้อมม็อบถูพื้นแบบหมุนม็อบถูพื้นแบบหมุนตัวนี้ทำงานด้วยความเร็ว200รอบต่อนาทีนะครับเนื่องจากการออกแบบใหม่ตัวม็อบถูพื้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำและเก็บน้ำได้ดีมากขึ้นนะครับจึงทำให้ขนาดถังเก็บน้ำเนี่ยลดขนาดลงครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นแปลงปัดหลังครับซึ่งของ Roborock เนี่ยจะเป็นยางมีความทนทานมากกว่าปกติซึ่งแปลงแบบนี้สามารถลดการพันของเส้นผมเส้นขนได้ดีมากๆครับด้านล่างก็จะมีล้อนะครับสามารถยกตัวเครื่องข้ามธรณีประตูเตี้ยๆได้ครับส่วนผ้าม็อบจะถูกยกสูงขึ้นอัตโนมัติ7มม.เมื่อเครื่องตรวจพบเจอพรมครับและตัวม็อบจะกดลงมาทำความสะอาดเองเมื่อเจอพื้นแข็งนะครับ
มาพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะ Precision LiDAR สแกนพื้นที่อย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดให้กับเราได้และตรงนี้ครับมีโลโก้สีแดงๆอยู่ที่หน้าเครื่องเขียนว่า Retective Tech และตัวนี้ก็เป็นระบบหลบสิ่งกีดขวางระหว่างที่เครื่องทำงานครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยผมใช้ Roblox S7 อยู่แล้วนะครับผมจึงแค่เพิ่มหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวใหม่เข้าไปครับสิ่งที่แตกต่างกันคือ Roblox Kill Rivo มีระบบ Quick Mapping สามารถเขียนแผนที่บ้านเราได้รวดเร็วมากกว่ารุ่นเก่าถึง6เท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มทำความสะอาดครับนอกจากนั้นยังมีฟังก์ชัน No Go Zone คือเป็นการกำหนดพื้นที่ทำความสะอาดที่ห้ามเข้าซึ่งตรงนี้เครื่องจะมีการตรวจจับและเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าตรงไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ไม่สามารถเข้าได้ระบบจะแสดงพื้นที่ขึ้นมาเป็นสีแดงและเราสามารถเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเอาจริงนะผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่าฟังก์ชันของ Roblox ตรงนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับบางส่วนของพื้นที่เราต้องยอมรับนะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบเครื่องดูดฝุ่นมันเข้าไปไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วบางครั้งไม่มีคนอยู่บ้านกดทำความสะอาดจากแอปพลิเคชันไปตัวฟังก์ชัน No Go Zone เนี่ยก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เครื่องดูดฝุ่นของเราติดขัดได้ครับการเขียนแผนที่ดีๆทำให้เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ทำความสะอาดได้ดีมากขึ้นครับ Roblox Kill Rivo มาพร้อมกับระบบ 3D Mapping ซึ่งสามารถเขียนแผนที่เสมือนจริงในรูปแบบ3มิติเพื่อความชัดเจนในการทำความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นครับซึ่ง Roblox Kill Rivo มาพร้อมกับระบบ Fast Charge ที่ทำให้ชาร์จเร็วขึ้น 30% และระบบ Off Peak ที่จะหลีกเลี่ยงการชาร์จในช่วงเวลาที่เราใช้ไฟเยอะครับซึ่งระบบนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการประหยัดค่าไฟให้เรานั่นเองครับว่าด้วยสเปคการใช้งานไปแล้วต่อไปเรามาทดสอบหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้น Roblox Kill Rivo กันนะครับทุกคนครับสำหรับน้ำดีนะเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านใครเป็นน้ำประปาหมู่บ้านหรือน้ำบาดาลผมก็แนะนำให้ใช้น้ำดื่มนะครับหรือว่าน้ำ RO ในการเติมนะส่วนสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้น้ำยาทำความสะอาดนะครับก็แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ถูพื้นโดยเฉพาะนะครับอย่างของแบรนด์ Roblox เองก็จะมีน้ำยาทำความสะอาด OMO นะครับทีนี้เวลาเราเสียบปลั๊กตัวเครื่องนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ตัวถังเก็บน้ำดีหรือถังเก็บน้ำเสียนะครับตัวเครื่องเขาก็จะโชว์ไฟสีแดงขึ้นมาแบบนี้ทีนี้พอเราใส่ลงไปนะครับโชว์ไฟติดขาวตัวนี้แปลว่าใช้งานได้นะครับการใช้งานครั้งแรกนะครับให้เพื่อนๆ เข้าไปในแอปพลิเคชันของ Roblox นะครับของผมมีอยู่แล้วนะเนื่องจากว่าผมใช้ Roblox S7 อยู่แล้วนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเข้าไปเขาก็จะมีหน้าจอขึ้นมานะครับให้เราทำการสแกน QR code นะครับให้เปิดฝาเครื่องด้านหลังขึ้นมาโอ้สแกนไวมากนะครับนี่นะครับ QR code อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็ให้เราสแกนเนาะพอสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดปุ่มนะครับเปิดปิดเครื่องพร้อมกับปุ่มโฮมพร้อมกันค้างไว้สักประมาณ3วินาทีนะครับเขาก็จะบอกให้เรารีเซ็ต Wi-Fi นะครับแล้วเราก็กดปุ่ม Reset Wi-Fi ครับแล้วกดถัดไปหลังจากนั้นนะครับให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ของเรานะครับปรับให้เป็น Wi-Fi ธรรมดานะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันและใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับกดถัดไปหลังจากนั้นก็ให้กดเข้าร่วมนะครับแล้วรอสักครู่ครับ Connecting to Wi-Fi Stand by ใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดใช้งานได้เลยครับตอนนี้นะครับผมจะสั่งให้ตัวเครื่องนะครับกลับขึ้นไปที่แท่นวางก่อนนะครับเพื่อทำการชาร์จ Returning to dockในการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Roblox ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับเราก็จะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมีเรื่องของระบบการจัดการแผนที่นะครับการตั้งเวลาการกำหนดค่าพรมกำหนดค่าน้ำนะครับคือมีเสียงให้เลือกหลายภาษามากนะครับตอนนี้ผมเลือกใช้เป็นภาษาไทยนะอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆของแอปพลิเคชัน Roblox เลยนะก็คือมีเรื่องของการบำรุงรักษานะครับเราสามารถดูอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆในตัวเครื่องได้ไม่ว่าจะเป็นไส้กรองแปรงหลากแปรงปัดด้านข้างเซ็นเซอร์ผ้าถูพื้นถังทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นนะครับเราสามารถเลือกดูได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าหมดอายุการใช้งานหรือยังหรือต้องเปลี่ยนอีกเมื่อไหร่โดยเขาก็จะบอกอยู่นะครับว่าอย่างไส้กรองเนี่ยมีอายุการใช้งานอยู่ที่150ชั่วโมงพอถึงเวลาแล้วนะครับเราก็ควรจะเปลี่ยนไส้กรองพอเมื่อกี้นะครับตัวถาดทำความสะอาดถอดล้างได้ด้วยนะครับแล้วเขาก็มีบอกเลยนะว่าสถานะของถาดตอนนี้สกปรกไหมถ้าสกปรกเขาก็จะเตือนให้เราถอดล้างครับคือจะบ
อกว่าใครไม่เคยใช้อาจจะไม่รู้นะครับแต่จากที่ผมใช้มานะคือผมอยากจะบอกว่าติดใจมากเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ถูพื้นเนี่ยเวลาทำความสะอาดพื้นเนี่ยทำความสะอาดได้ดียิ่งกว่าตัวเราทำความสะอาดเองอีกครับคือพื้นเนี่ยไม่มีฝุ่นแบบเนียนๆเลยนะนะสำหรับสายไฟนะครับเราต้องหลบให้ดีนะเพราะไม่งั้นก็จะยังคงเป็นปัญหากับตัวเครื่องอยู่นะครับตัวเครื่องเขาก็จะไปแบบกินสายไฟติดแบบนี้ทีนี้เวลาที่ตัวเครื่องเกิดปัญหานะครับเขาก็จะแจ้งปัญหาขึ้นมานะครับที่บนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเราเหมือนกันนะครับเราก็เดินมาครับเพื่อทำการแก้ไขนะครับของผมนี่คือสายไฟติดเข้าไปนะครับกับตัวม็อบถูนะครับแล้วตัวม็อบถูก็เลยหลุดออกมานะฮะแล้วก็ทำการใส่กลับเข้าไปครับติดตั้งผ้าถูแล้วการใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับเราควรจะเก็บของเก็บสายไฟเก็บหลบขึ้นสักหน่อยนึงนะฮะแล้วเราก็กดใช้งานต่อได้ครับกำลังทำความสะอาดต่อว่าปกติถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าครับก็จะมีการชนเบาๆนะแล้วถอยออกนะแต่ตัวนี้คือไม่ชนเลยครับล้อเก้าอี้ขาเก้าอี้นี่ไม่ชนเลยนะผมวางกล้องไว้นะทุกคนเมื่อกี้ก็ไม่มีการชนนะครับตอนนี้นะครับเครื่องทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกดหยุดเครื่องไว้นะครับผมอยากจะดูตัวม็อบถูพื้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเห็นนะครับว่าปกติในการใช้งานในบ้านของเราเนี่ยม็อบถูพื้นจะไม่ได้สกปรกอะไรมากมายนักนะครับก็จะประมาณนี้นะผมก็กลับมาดูในแอปพลิเคชันนะครับตัวเครื่องก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วในการเขียนแผนที่ของเขานะครับเขาก็จะระบุไปเลยนะว่าจุดที่เขาเจอสิ่งกีดขวางและเขาไม่รู้จักเนี่ยคือตรงไหนบ้างนะครับหลังจากบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเข้ามาสามารถกดเซตอัพและตั้งค่าต่างๆนะให้ตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของเราเนี่ยรู้จักแผนที่ได้นะครับโดยการกดแก้ไขแผนที่นะครับและก็สามารถเลือกฟังก์ชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแก้ไขขนาดของห้องนะครับโซนห้ามเข้าแก้ไขเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้รู้ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรนะครับแก้ไขพื้นผิวเนาะให้รู้จักจากพื้นหรือพรมการทำความสะอาดที่ถูกต้องนะครับผมลองกดแก้ไขเฟอร์นิเจอร์ซึ่งพอเข้ามาเนี่ยเราสามารถแบบกดเลือกเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะครับเนี่ยพอเข้ามาวางแบบนี้ตรงนี้เขาก็จะรู้แล้วนะว่าอันนี้ก็คือแบบตำแหน่งโซฟาอะไรแบบนี้ทีนี้บนหน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่ามันมีอุปสรรคขวางทางอยู่นะเราก็กดนะครับจะขึ้นว่าวัตถุที่ไม่รู้จักนะหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการจะแบบให้ตัวเครื่องนะครับไม่ต้องหลบวัตถุตัวนี้นะครับเราก็กดปุ่มนะครับแบบนี้นะลูกกลวยก็จะหายไปคราวหน้าเขาก็จะไม่หลบละทีนี้พอเข้าไปที่แท่นวางนะครับเราสามารถกดที่ตัวแท่นวางได้นะแล้วก็เลือกนะครับการทำความสะอาดนะไม่ว่าจะเป็นการเก็บฝุ่นนะครับการทำความสะอาดม็อบถูพื้นนะผมลองเลือกเก็บฝุ่นดูก่อนนะจริงๆมันยังไม่เต็มกระบอกนะถ้าเต็มกระบอกเขาก็จะเก็บเองนะครับตอนนี้กำลังเข้าโหมดตากแห้งโหมดประหยัดพลังงานแบบเงียบนะครับซึ่งตัวผ้าถูพื้นนะครับจะถูกอบลมร้อนอยู่ข้างในครับแล้วก็เป็นโหมดประหยัดพลังงานด้วยแต่ถ้าเราต้องการจะซักตัวม็อบนะครับเราก็กดที่แท่นว่างนะครับกดเลือกม็อบถูพื้นกำลังเริ่มล้างผ้าถูพื้นเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องนะครับกำลังล้างม็อบถูพื้นนะครับอย่างพื้นที่บางพื้นที่ที่เราไม่ต้องการให้ตัวเครื่องเข้าไปนะครับอย่างเช่นห้องน้ำต่างๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ได้นี่นะครับอย่างห้องเนี้ยนะครับเขาก็โชว์ขึ้นมาอยู่แล้วนะว่ามันไม่ควรเข้าไปเพราะเมื่อกี้ตอนเครื่องเข้าไปเนี่ยมันเป็นห้องน้ำครับแล้วเครื่องก็ลงไปปุ๊บเขาก็กลับขึ้นมาไม่ได้นะเขาก็ขึ้นมาอัตโนมัติเลยว่าแนะนำว่าเป็นโซนห้ามเข้านะครับซึ่งถ้าเราอยากกำหนดตรงไหนเป็นโซนห้ามเข้านะอย่างเช่นใต้โต๊ะกินข้าวเห็นไหมเขาจึ๊กเยอะไปหมดเลยผมไม่อยากเขาเข้าไปแล้วผมก็กดเป็นโซนห้ามเข้าครับผมก็วางไว้แบบนี้นะทำการเซฟนะครับแค่นี้เองนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นโซนห้ามเข้าสำหรับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์แล้วครับเมื่อกี้หลังจากลองทดสอบนะครับตัวระบบการซักม็อบถูพื้นนะครับก็ถือว่าซักม็อบออกมาได้แบบสะอาดเอี่ยมใช้ได้เลยนะครับทดสอบการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดในส่วนที่ผมชอบและผมไม่ชอบกับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ Roblox Kill Revo ตัวนี้กันครับอย่างแรกพูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยนะตอนแรกเห็นราคาก็ตกใจนะเพราะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 71,900 บาทพร้อมรับประกัน2ปีและก็ 81,900 บาทสำหรับการรับประกัน3ปีครับแต่พิเศษสุดๆเลยเพราะตอนนี้เขาลดราคาลงมาเหลือแค่ 26,999 บาทสำหรับการรับประกัน2ปีเต็มและถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้การรับประกันเพิ่มขึ้นก็สามารถจ่ายเพิ่มไปในราคา 27,999 บาทก็จะได้การรับประกัน3ปีเต็มจาก Roblox ครับทีนี้เรามาพูดถึงส่วนที่ดีส่วนที่ผมชอบแล้วก็ข้อได้เปรียบของ Roblox Kill Revo ตัวนี้กันครับ
อย่างแรกคือในเรื่องของ material ความสวยงามอันนี้สวยงามมากๆในเรื่องของการประหยัดพื้นที่ตัวเครื่องเนี่ยใกล้เคียงกับตัวเดิมนะครับ Roblox S7 ที่ผมเคยใช้แต่จากที่ผมเคยรีวิวเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ตัวอื่นมานะครับแบบที่มีถังเก็บน้ำดีน้ำเสียและตัวเก็บฝุ่นในตัวนะจะต้องบอกว่า Roblox Q Revo เนี่ยตัวด็อกวางได้ประหยัดพื้นที่มากกว่าครับแต่ในการประหยัดนั้นไม่ได้ลดสเปคในการเก็บขยะให้น้อยลงเลยโดยดีไซน์เนี่ยเขาทำให้ฐานแคบลงครับและปรับให้ตัวด็อกสูงขึ้นการใช้งานจริงถังเก็บน้ำดีถังเก็บน้ำเสียสามารถยกเข้ายกออกได้ง่ายมากครับในด็อกตัวนี้จะเป็นระบบถุงขยะเก็บฝุ่นครับแต่ถุงขยะเก็บฝุ่นนั้นก็มีปริมาณเพียงพอให้เราสามารถใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานซึ่งอย่างที่บอกไปเลยขึ้นอยู่กับปริมาณใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับการทำความสะอาดของตัวเครื่องทำได้ดีครับการหลบสิ่งกีดขวางต่างๆทำได้ดีมากๆจากปัญหา Roblox S7 ที่ผมเคยใช้ขาตั้งกล้องนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่วางอยู่รวมถึงชามข้าวหมาจะถูกชนแล้วก็เคลื่อนที่ไปตลอดเวลาบางครั้งก็ล้มระเนระนาดแต่สำหรับเจ้าตัว Roblox Q Revo ตัวนี้สามารถหลบสิ่งกีดขวางต่างๆได้ดีครับแต่ก็ต้องบอกกันตามตรงนะสำหรับคนที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์อยู่แล้วน่าจะทราบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษผ้าหน้ากากอนามัยหรือสายไฟเราต้องยกออกก่อนที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ทุกตัวครับและที่ผมชอบมากๆเลยคือแอปพลิเคชันของ Roblox เขาออกแบบมาได้ดีมากๆครับคือสามารถปรับแต่งฟีเจอร์การใช้งานต่างๆให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนแต่ก็ไม่ได้ยากซับซ้อนเกินไปที่มือใหม่จะใช้ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากปรับแต่งซับซ้อนนะเราก็สามารถกดทำงานแบบออโต้ใช้งานได้เลยทันทีครับที่ชอบพิเศษคือถาดด้านล่างที่สามารถถอดออกไปล้างทำความสะอาดได้เคยทดสอบมาหลายรุ่นแล้วนะครับมีปัญหาตรงนี้ทุกรุ่นจริงๆตัวรุ่นเก่าเนี่ยผ้าม็อบจะเป็นแบบสั่นนะครับซึ่งจากการใช้งานของผมในบ้านผมนะผมก็ถือว่าทำความสะอาดได้ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าในการใช้งานบางครั้งถ้าพื้นมันมีคราบนะครับเช่นคราบน้ำมันหรือคราบของที่หกอยู่อาจจะทำความสะอาดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่การออกแบบใหม่ของ Roblox Q Revo เนี่ยตัวผ้าม็อบถูพื้นนะครับจะเป็นการหมุนทำความสะอาดแบบม็อบคู่แบบนี้ซึ่งก็เหมือนการขัดพื้นไปในตัวนะครับแบบนี้นะก็จะได้ความสะอาดมากกว่าเอาตรงๆคือบ้านผมเป็นพื้นกระเบื้องยางเนี่ยไม่ว่าจะใช้ Roblox S7 หรือ Q Revo เนี่ยการทำความสะอาดทำความสะอาดได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้าบ้านใครเป็นพื้นกระเบื้องโดยเฉพาะพื้นกระเบื้องกันลื่นที่เป็นกระเบื้องหยาบนะเชื่อเลยครับว่าจะเห็นประสิทธิภาพการทำความสะอาดของม็อบแบบนี้ได้เยอะมากขึ้นครับการล้างแปรงทำความสะอาดทำได้ดีครับล้างได้สะอาดทีเดียวผมจะต้องบอกว่าผมเป็นคนที่รีวิวเครื่องดูดฝุ่นเยอะมากนะครับแล้วผมก็เป็นคนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายเยอะมากๆปัญหาใหญ่เรื่องนึงของอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายทุกตัวเลยนั่นคือแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วนะครับบางแบรนด์บางยี่ห้อใช้ไปแค่ปีหรือปีครึ่งแบตก็เสื่อมแล้วแต่จากที่เคยใช้งาน Roblox S7 ตั้งแต่รีวิวนะครับจนถึงทุกวันนี้แบตเตอรี่ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพแบตเตอรี่ผมก็เลยไม่ห่วงสำหรับเจ้า Roblox Q Revo ครับข้อดีชมกันอุตลุดไปหมดเลยมาดูนะครับว่ามีส่วนที่ผมไม่ชอบหรือเปล่าส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับโชคดีนะที่บ้านผมเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็มีห้องอยู่ตรงบริเวณนี้เพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงเมื่อเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ทำงานน้ำหมดนะครับเขาสามารถกลับมาเติมที่ด็อกได้แต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีบ้านหลังใหญ่อย่างบางคนอยู่ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ที่บ้านมีหลายชั้นหรือบางคนเนี่ยปลูกบ้านหลังเล็กๆไว้ในพื้นที่บ้านของตัวเองเราจำเป็นจะต้องยกเฉพาะตัวเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ไปใช้งานในพื้นที่อื่นๆครับซึ่งถังเก็บน้ำของเขาในตัวเองที่มีขนาดเล็กอาจจะทำให้ไม่สามารถถูพื้นได้ทั่วพื้นที่และทีนี้พอถังเก็บน้ำตัวนี้ไม่สามารถถอดออกจากตัวเครื่องได้เราก็จำเป็นจะต้องยกตัวเครื่องทั้งเครื่องกลับมาที่ด็อกเพื่อทำการเติมน้ำครับและถามว่าระบบถุงเก็บฝุ่นแบบนี้ดีไหมมันดีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆแต่จากตัวผมเองที่ผมเคยใช้ระบบเก็บฝุ่นอีกแบบนึงของ Roblox เช่นกันนะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นถังเก็บฝุ่นครับซึ่งเราสามารถยกไปเทไปล้างได้ส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับก็คือไส้กรอง HEPA ซึ่งบอกตรงๆเลยตั้งแต่ซื้อมาจนถึงปัจจุบันผมยังไม่เคยเปลี่ยนนะเพราะมันยังไม่หมดอายุแต่ถ้าถุงแบบนี้นะครับเราจำเป็นต้องมีอะไหล่สำรองนะเพราะว่าพอถุงเต็มปุ๊บนะครับเราจะเอาขยะเทจากถุงอย่างเดียวไม่ได้ไงเราควรจะเปลี่ยนถุงใบใหม่เลยและจากที่ผมทดสอบดูถือว่าใช้งานได้ดีมากๆครับและราคาก็ยังน่าสนใจอีกด้วยและถ้าเพื่อนๆอยากได้ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่ 26,999 บาทพร้อมรับประกัน2ปีเต็มสามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งกันเองได้เลยนะครับอย่าลืมนะเพิ่มอีก 1,000 บาทได้รับประกัน3ปีเต็มเพิ่มไว้เลยครับคุ้มแน่นอนและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์